ไฟไหม้หนึ่งครั้งสิ้นเนื้อประดาตัวเกิดหมดเลยนะฮะเราพูดถึงอะไรเราพูดถึงความน่าสงสารของชาวบ้านที่ชุมชนบ่อนไก่นะฮะเนี่ยค่ะให้ย้อนดูภาพเมื่อวานนิดนึงไม่แรงมากๆแล้วก็กลายเป็นแบบความเสียหายเยอะมากความเสียหายเยอะมากและการจะเข้าไปดับหรือว่าการจะเอารถดับเพลิงเข้าไปในจุดนั้นเนี่ยมันค่อนข้างยากเป็นชุมชนแออัดนะฮะคุณผู้ชมเจ้าหน้าที่พยายามใช้รถหลายคันมากนะครับจะเข้าไปฉีดน้ำอุปสรรคสำคัญมีฮะมีเยอะมากมันแคบซอยก็แคบจะพยายามไปตามหาหัวฉีดน้ำที่เป็นหัวปลาปลาเองพอไปเสร็จปั๊บอ่ะหาหัวเจอเปิดมาน้ำหมดอีกมันก็เลยกลายเป็นปัญหาแล้วที่สำคัญก็คือว่าพอไฟไหม้สิ้นเนื้อประดาตัวนี่แหละค่ะเมื่อเช้าที่ผ่านมานะฮะนักข่าวเล่าให้ฟังบอกว่าลงพื้นที่ไปแต่ละคนนี่แหละฮะคุณผู้ชมยังอยู่ในศูนย์พักพิงอยู่เลยนะครับเพราะว่าพื้นที่ภายในศูนย์เยาวชนบ่อนไก่เขาเปิดเป็นพื้นที่ที่ให้การช่วยเหลือชั่วคราวหรือว่าเป็นที่พักชั่วคราวก่อนคุณผู้ชมดูฮะ30 หลังคาเรือนเป็น100 คนนะครับบางคนเนี่ยเล่าให้ฟังบอกเอามาแค่ชุดเดียวจริงๆไม่คือบางคนบอกไปทำงานกลับมาใส่ชุดไหนก็ชุดนั้นนะคะถูกไฟไหม้ฮะผู้สื่อข่าวเพิ่มเติมบอกว่าแม้จะมีที่พักชั่วคราวแล้วแต่ดูเหมือนว่าปัญหาสำคัญคือห้องน้ำและก็สุขาฮะมันไม่เพียงพอกับความต้องการของผู้ประสบภัยหลายคนยังไม่ได้อาบน้ำเลยนะฮะและที่สำคัญก็คือว่าก็ไม่รู้จะเอาเสื้อผ้าที่ไหนเปลี่ยนนะเพราะว่าเอามาแค่ชุดเดียวจริงๆนะครับตั้งแต่เช้าที่ผ่านมาชาวบ่อนไก่เองนะครับก็ทยอยพอไฟมันมอดแล้วคุณผู้ชมครับผลปรากฏว่าแต่ละคนเนี่ยเข้าไปดูทรัพย์สินบางคนบอกมันไม่เหลืออะไรเลยฮะมองบ้านตัวเองร้องไห้เลยเอามาได้แค่ที่หมอนมุ้งเองฮะบางคนเอามาได้แค่เสื้อบางคนเอามาได้แค่เอกสารทางราชการเท่านั้นเองนะครับของมีค่าไม่มีเลยฮะบางคนนี่เขาพยายามลื้อนะลื้อดูเพื่อจะมีของมีค่าหลงเหลือเอาไว้ใช้ประทังชีวิตไว้ก่อนชาวชุมชนบ่อนไก่บอกเป็นเสียงเดียวกันเลยสิ้นเนื้อประดาตัวไม่รู้จะทำยังไงทำอะไรไม่ถูกตอนนี้ขอตั้งสติแล้วอยากให้หน่วยงานภาครัฐเข้ามาเยียวยาและก็ช่วยเหลือด้วยนะครับเสื้อผ้าไม่ได้มาไม่เคยเจอเสียใจมากค่ะของอะไรทันไหมคะไม่ทันเสื้อผ้าไม่ได้เลยค่ะเสื้อผ้าไม่ได้เลยคิดถึงพระก่อนเสื้อผ้าไม่ได้มาเลยทำงานอยู่น้องที่ตลาดก็โทรไปบอกรีบมาเลยค่ะทิ้งงานมาเลยได้เป็นพระแล้วหลังจากนี้จะไปอยู่ที่ไหนไม่รู้มาดูแนวทางการช่วยเหลือเบื้องต้นเมื่อวานนี้ทั้งผู้ว่าก็ลงไปทั้ง2 รอบนะมีหน่วยงานต่างๆเข้าไปนะครับกทม.นอกจากจะมีการจัดเตรียมที่พักชั่วคราวดูเรื่องอาหารการกินมีทีมแพทย์ไปดูแลเบื้องต้นแล้วนะครับทางสำนักงานเขตปทุมวันแล้วก็ทางสน.ลุมพินีเขามีการเปิดศูนย์รับลงทะเบียนผู้ประสบภัยเป็นการให้ลงทะเบียนเพื่อจะเป็นการดำเนินการช่วยเหลือเยียวยาเบื้องต้นก่อนนะครับเบื้องต้นตอนนี้นะจากการตรวจสอบของนักข่าวของเรานะฮะมีคนลงทะเบียนไป109 คนด้วยกันและยังเปิดให้รับลงทะเบียนต่อเนื่องนะครับคุณผู้ชมใครดูข่าวช่องวันอยู่นะเป็นชุมชนคลองเตยไปลงทะเบียนได้นะครับท่านนายกว่ายังไงเมื่อกี้เห็นท่านชัดชาติไปแล้วท่านนายกก็สั่งงานเหมือนกันนะครับนายกรัฐมนตรีสั่งการให้กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงมหาดไทยและกรุงเทพมหานครไปดูแลให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเต็มที่ให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สำรวจชุมชนแออัดทั่วกรุงเทพด้วยนะและวางแผนหากในอนาคตมันมีเหตุเพลิงไหม้แบบนี้จะได้แก้ปัญหาได้ทันนะครับเพราะอันนี้ถือว่าเป็นเหตุเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นกลางเมืองเลยนะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยทางพิสูจน์หลักฐานเขาจะลงพื้นที่ไปตรวจสอบมีความคืบหน้าอย่ารายงานเข้ามานะครับใช่ค่ะละครดีวาไรตี้เด็ดดูฟรีผ่านแอป oneD หรือดูผ่านเว็บไซต์ oneD.net โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store หรือ Play Store